ิมอาหารเนี่ยนะผมว่าเวลาผมกินอาหารก็กินเองเลยผมก็จะออกมาตั้งแต่ก่อนรับงานนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างทำแค่ไหนแล้วก็โอเคถ้าแฮปปี้ก็ทำงานด้วยกันถ้ามันเยอะไปเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะผมจะแทนเจนอยู่แล้วโอ้ถ้าผมคิดเกินนี่ลูกค้าหลายรายนี่จนเลยผมนี่แบบอยู่แกรมดานมากเลยนะฮะก็ไม่คิดงานเพิ่มหรอกครับก็คือประมาณนึงเราก็ไม่ได้เคร่งถึงขั้นแบบว่าติดแต่ตัวแบบว่าไม่สามารถหย่อนอะไรได้เลยไม่ครับไม่20ข้อไปเองผมว่า5ข้อก็โอเคแล้วนะนี่เราเป็นสุดตาแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นสุดตาแล้วจริงๆก็คิดว่าผมก็เหมือนเดิมเลยก็คือแบบก็ตอนเล่นดอกส้มสีทองจนถึงวันนี้ผมไม่คิดว่าผมก็เป็นเหมือนเดิมแต่แค่ว่าโตขึ้นแล้วก็เวลาประสบการณ์งานมันเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็แบบเรียนรู้เลยมากขึ้นว่าควรจะทำงานแบบไหนมีกติกายังไงอย่างเงี้ยครับก็มีตามสเต็ปของมันตกงานหมดงานน้อยลงก็เลยว่างก็เลยไปเลยหาสาวแล้วก็โป๊ะแตกว่าสาวคนนี้คือเป็นเพื่อนของดาราสาวที่เล่นซีรีส์ชื่อดังอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าเป็นโป๊ะอะไรอย่างนี้คือโยกอีกก็ไม่รู้ครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก็ทำให้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็เราก็เคยที่จะแบบคือเขาได้กดไลค์กดไลค์ใน IG อยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครก็ไม่ได้จีบใครนะครับไม่ได้จีบบางทีเราก็กดไลค์ก็คนกดไลค์ก็ไม่ได้เป็นจีบใครเนาะใช่ปะเราก็แค่แบบชอบรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ส่งข้อความไม่ค่อยซีเรียสหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่เห็นผิดอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ทำอะไรผิดผมก็กดไลค์แหละก็คนอื่นก็กดไลค์รูปไปเยอะแยะสวยก็กดไลค์อย่างนี้นะสวยๆก็กดไม่สวยก็กดอย่าสนใจเลยเรื่องไอจีอ่ะคนในเราอย่างเงี้ยแบบไม่มองในโฟกัสความรักเรื่องสาวอะไรเงี้ยทั้งตัวโฟกัสนะแต่ว่าบางทีมันไม่เจอไม่ใช่ไม่ได้ผมก็ลูกค้าผมก็โฟกัสหาอยู่แล้วไม่มีอ่ะแต่คนที่เขาสวยๆเขามีแฟนหมดแล้วจะเป็นหนึ่งโสดอย่างนี้ไปตลอดหรือว่าไม่อยากเป็นไม่อยากจะมีใครสักคนแต่อยากมีครอบครัวไม่อยากมียังไม่คิดตอนอยากมีครอบครัวแต่อยากมีใครอยู่ข้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนอะไรแบบไม่อยากมีครับมีก็มีคนที่เราชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาอะเก็บไว้ในใจแอบมองเขาอยู่ห่าง